สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยนะครับในช่องทาง Facebook ดร.กฤตพลเดชวิสัยแล้วก็ YouTube กิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นข่าวโด่งดังมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมีเรื่องใหม่ๆโดยทนายตั้มเอาคลิปที่ผู้กำกับโจ้เอาถุงดำคลุมหัวผู้ต้องขังผู้ต้องหานะครับแล้วก็เสียชีวิตข่าวนั้นก็ดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ศาลพิพากษาลงโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับจริงๆข้อหาฆ่าคนตายนี้ก็จะต้องตัดสินประหารชีวิตนะครับแต่ผู้พิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นนะครับกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ทั้งฝ่ายผู้ที่ติดคุกนะครับก็คือฝ่ายผู้กำกับโจ้จะอุทธรณ์ก็ได้นะครับแต่ที่เป็นข่าวออกมาเมื่อวานนี้ก็คือผู้กำกับโจ้ไม่อุทธรณ์นะครับยอมรับคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่กรณีนี้นะครับทางอัยการก็สามารถอุทธรณ์ได้การที่ผู้กับโจ้ไม่อุทธรณ์นะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคดีแบบนี้นะอุทธรณ์ไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่มีทางลดลงจากจำคุกตลอดชีวิตได้หรอกมันมีแต่จะเพิ่มเป็นประหารชีวิตก็เลยไม่อุทธรณ์ดีกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางญาติทางคุณแม่ทางคุณน้องก็ออกมาบอกว่าผู้กำกับโจ้สำนึกผิดแล้วนะครับการที่ผมยังเรียกชื่อผู้กำกับโจ้อยู่ก็เป็นอดีตนะครับแต่เป็นคำบอกเล่านะครับคนที่เกษียณอายุราชการที่เป็นผู้กำกับนะครับผมก็เรียกผู้กำกับแล้วมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมทางญาติของผู้ตายนะครับพ่อคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายที่ถูกผู้กำกับโจ้กระทำนั้นก็ไม่ติดความไม่ติดใจอะไรนะครับจะอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้ทำใจได้แล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไปทำบุญนะครับไปช่วยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสไปช่วยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกที่ตายนะครับเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่คนที่ติดใจนะครับกับเป็นคนที่ไม่ควรจะติดใจแล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้หรอกครับคือใครก็คือทนายตั้มครับทนายตั้มซึ่งเป็นต้นเรื่องนะครับต้นเรื่องคือเป็นคนเอาคลิปมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับถึงทนายตั้มไม่เอาคลิปมาเปิดเผยนะครับก็ต้องมีคนอื่นเอาคลิปมาเปิดเผยวันยังค่ำครับอันนี้เป็นการช่วงชิงความโด่งดังนะครับแต่การเอาคลิปมาเปิดเผยนั้นเสี่ยงมากๆนะอันนี้ผมต้องยอมรับแล้วผมต้องนับถือนะว่าคุณกล้ามากๆเลยเพราะว่ามารบกับตำรวจซึ่งไม่ได้ตำรวจธรรมดานะเป็นผู้กำกับดุ่มไฟแรงเส้นใหญ่อนาคตไกลแล้วก็รวยด้วยคุณนั้นกล้ามาทำอย่างนี้อันนั้นยกเครดิตให้คุณแต่ครั้งนี้ผมไม่ยกเครดิตให้หรอกครับผมว่าทนายตั้มไม่ควรที่จะออกมาโพสต์มาพูดแบบนี้ว่าผมไม่เชื่อว่าผู้กำกับโจ้จะสำนึกผิดจริงนะครับคือเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคุณแหละครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเหมือนกับผมอ่ะผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าผู้กับโจ้สำนึกผิดจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับใครไงมันก็ได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกทนายตั้มบอกไม่เชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าเดือนก่อนนั้นเขายังขู่อาฆาตผมจากเรือนจำโอ้โหมันขู่อาฆาตยังไงจากเรือนจำวะมันติดคุกอยู่มันขู่ยังไงปรากฏว่ามีคนมาบอก
คนที่อยู่กับผู้กับโจ้ในคุกมาบอกเขานะว่าเขาอาฆาตแค้นทนายตั้มที่นำคลิปเขาไปเปิดเผยอันนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับการขู่อาฆาตมันไม่มีปัญหาอะไรใครก็ขู่อาฆาตว่าคนที่ทำให้เราติดคุกอ่ะเราจะไปกราบไหว้บูชาชื่นชมหรือไงมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับและยังบอกต่อไปว่าที่ผู้กำกับโจ้ไม่อุทธรณ์และเยียวยาโจทร่วมคือไม่อุทธรณ์แล้วก็จะเยียวยาโจทก็ที่ตามที่คุยไว้จะเยียวยาพ่อแม่คนที่ตายอ่ะนะหลายคนสงสารว่าแบบนี้ผู้กับโจ้จะติดคุกกี่ปีเป็นคนอื่นจะคงจะมี15ปีแต่ดับผู้กำกับโจ้ผมคาดว่าจะติดสัก 3-7 ปีก็ออกมาหลั่นล้าได้แล้วนะครับนี่เป็นคำพูดของทนายตั้มนะครับและทนายตั้มก็ยังบอกว่าถ้ามีบุญได้ออกมาไวๆนะครับทนายตั้มบอกว่าจะติดสัก5ปีถึง7ปีถ้ามีบุญจะได้ออกมาไวก็อย่าทำอะไรที่ชั่วร้ายอีกนะไปสั่งสอนตัวเองนะแล้วก็จะบอกว่าอยู่ในเรือนจำให้ศึกษาธรรมะให้มากๆจะได้ลดความโกรธแค้นและสำนึกผิดอย่างใจจริงเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกทำนายทนายตั้มว่าทนายตั้มคุณควรจะศึกษาธรรมะให้มากๆไม่ใช่ไปบอกให้ผู้กับโจ้ศึกษาธรรมะคุณไม่รู้หรือครับว่าคนติดคุกนะมันไม่ได้สะดวกสบายนะมันไม่ได้มีความสุขเหมือนคุณนะที่อยู่นอกคุกอ่ะแล้วไปคุณมีสิทธิ์อะไรไปสั่งไปสอนเขาวะผมถามหน่อยคุณเป็นคนดีพอหรือเปล่าคุณเป็นคนดีจริงๆเหรอการที่จะไปสั่งสอนใครได้นะให้ศึกษาธรรมะให้ลดความโกรธให้สำนึกผิดตัวเองอ่ะตัวมึงอ่ะตัวเองอ่ะมันต้องดีซะก่อนถึงจะไปสั่งสอนใครได้ตัวทนายตั้มแม่งก็ทะเลาะกับเขาไปหมดเดี๋ยวก็ทะเลาะกับทนายคนนั้นทะเลาะกับทนายคนนี้ถ้ามึงจะไปสอนใครให้ปฏิบัติธรรมะมึงอ่ะควรจะปฏิบัติธรรมะเองนะทนายตั้มผมจะบอกให้แล้วมึงอ่ะคุณอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งสอนใครเรื่องมันจบไปแล้วเขาก็ติดคุกไปแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกวะผมไม่เข้าใจจะเอาอะไรอีกทนายตั้มต้องการอะไรนะพอผมฟังที่ทนายตั้มออกมาสัมภาษณ์ผมขึ้นเลยก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแล้วไอ้ที่ทนายตั้มบอกว่าเป็นคนอื่นคงจะติด15ปีแต่ผู้กับโจ้คงจะติด 5-7 ปีอันนี้ทนายตั้มด้อยค่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับเขามีหลักมีเกณฑ์ในการลดโทษนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกฎกติกาของกรมราชทัณฑ์นะครับเป็นกฎหมายนักโทษทั้งหมดเมื่อเข้าไปติดคุกแล้วเนี่ยก็จะโดนจัดลำดับชั้นเข้าไปทีแรกอย่างผู้กำกับโจ้นี่ก็ต้องเป็นนักโทษชั้นเลวมากเพราะทำฆ่าคนตายนะครับมันมีชั้นเลวมากชั้นเลวชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมนะครับแต่ชั้นเร็วมากกับชั้นเร็วก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นชั้นปรับปรุงชั้นต้องปรับปรุงถ้าเร็วมากก็เปลี่ยนเป็นต้องปรับปรุงมากถ้าเร็วก็เปลี่ยนเป็นต้องปรับปรุงแต่ก็มันไม่สะใจก็คือเร็วมากเร็วชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมระดับชั้นของนักโทษนี้จะมีผลต่อการลดโทษเมื่อมีการอภัยโทษนะครับเริ่มแรกผู้กำกับโจ้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตถ้ามีการอภัยครั้งแรกนะครับก็ไม่เกี่ยวกับนักโทษชั้นไหนทั้งสิ้นถ้าได้ลดโทษก็จะเหลือ50ปีถ้าประหารชีวิตแล้วถ้ายังไม่โดนประหารชีวิตก็จะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนี่ผู้กำกับโจ้จำคุกตลอดก็จะเหลือ50ปีคราวนี้เรา50ปีเป็นตัวตั้ง50ปีถ้าเป็น
การอภัยโทษครั้งแรกนะครับถ้าผู้กำกับโจ้เป็นนักโทษชั้นดีคือการจัดระดับชั้นจะจัดทุก6เดือนเขามีกติกาว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะผมคิดว่าในการอภัยโทษครั้งแรกถ้าผู้กำกับโจ้อยู่ในโทษชั้นดีก็จะได้รับอภัยตามกติกา1ใน4แต่ปรากฏว่าเป็นการฆ่าคนตายก็เป็น1ใน5นะครับจาก50ปี1ใน5ก็ลดโทษ10ปีก็จะเหลือ40ปีถ้ามีการอภัยครั้งที่2นะครับตอนนี้ผู้กำกับโจ้ก็คงจะขึ้นชั้นมาเป็นชั้นดีมากนะครับก็จะได้รับอภัยโทษ1ใน5นะครับแต่ผู้กำกับโจ้เป็นคดีฆ่าคนก็เป็น1ใน4ก็จะลดโทษอีก10ปีก็จะเหลือ30ปีถ้ามีอภัยโทษครั้งที่3นะครับผู้กำกับโจ้ก็น่าจะขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมก็จะให้อภัยโทษ1ใน2นะครับ1ใน2แต่เมื่อเป็นคดีฆ่าก็เป็น1ใน3ก็จะลดโทษอีก10ปีก็จะเหลือ20ปีถ้ามีอภัยโทษครั้งที่4นะครับผู้กำกับโจ้ก็ต้องเป็นดีเยี่ยมเหมือนเดิมก็จะได้อภัย1ใน2เหมือนเดิมแต่เป็นคดีฆ่าก็เป็น1ใน3ก็จะลดโทษอีก7ปีนะครับก็จะเหลือทั้งหมด13ปีถ้ามีการอภัยโทษ4ครั้งนะครับผู้กำกับโจ้ก็จะติดคุก13ปีแต่การที่ทนายตั้มบอกว่า 5-7 ปีผมก็ดูกติกาของกรมราชทัณฑ์ไม่ออกนะครับว่ามันจะมีกติกาอะไรเพิ่มขึ้นกว่านี้ไหมอันนี้เต็มที่นะแบบเต็มที่นะแบบเนื้อนะก็13ปีแต่การลดโทษนี่ไม่เท่ากันนะครับข้อหาจำคุกตลอดชีวิตนะครับบางคนก็10ปี11ปี12ปี13ปีอะไรทำนองนี้นะครับมันแตกต่างกันมันก็อยู่ที่ชื่อชั้นอยู่ที่กฎกติกาของการอภัยโทษก็เราๆนี่นะครับก็ติด10กว่าปีพ่วงกับโจ้ก็จะออกมาแล้วแต่การที่ทางพ่วงกับโจ้ไม่อุทธรณ์นะครับทางฝ่ายอัยการก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าจะอุทธรณ์ไหมแต่อุทธรณ์ผมก็คาดว่าคำตัดสินก็คงจะเหมือนเดิมนะครับคงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไม่มีหลักฐานความเร็วระยำความเหี้ยของผู้กำกับโจ้เพิ่มเติมก็จะคงจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้ามันมีหลักฐานที่เหี้ยสุดๆก็อาจจะไปเป็นประหารชีวิตนะครับจริงๆประหารชีวิตแล้วแต่ลดโทษกึ่งหนึ่งหรือตลอดชีวิตอาจจะไม่ลดโทษกึ่งหนึ่งก็ได้นี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าขอให้เราตั้งสติดีๆนะครับจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนครับชีวิตเปลี่ยนช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการที่นายตำรวจคนหนึ่งนะครับอายุน้อยที่สุดเป็นผู้กำกับซึ่งอายุน้อยมากและคุมสภ.ใหญ่นะครับนครสวรรค์อนาคตอีกแก๊กหนึ่งก็จะเป็นรองผู้การจังหวัดอีกแก๊กหนึ่งก็จะเป็นผู้การจังหวัดอีกแก๊กหนึ่งก็จะเป็นผู้การภาคนะครับหรือขยับขยายไปเป็นผู้ช่วยอธิบดีเป็นรองอธิบดีไม่ใช่ผู้ช่วยอธิบดีผู้ช่วยผู้บัญชาการเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็เป็นผู้บัญชาการได้แน่ๆนะครับพอผู้กับโจ้อยู่น้อยมากๆเลยทีเดียวผิดแป๊บเดียวจบชีวิตเลยนะครับแล้วการที่เป็นตำรวจนะครับแล้วไปติดคุกน่ะมันไม่ใช่ของสนุกสนานไม่ของสบายนะครับเพราะว่าจะไปเข้ากับพวกนักโทษไม่ได้ผู้ที่เป็นนักโทษเกลียดตำรวจเกลียดสุดๆเลยคือถึงพวกกับโจ้จะเจ๋งแต่ก็ไม่มีใครสมาคมด้วยนะแต่ถ้าเป็นตำรวจที่ไม่เจ๋งเป็นตำรวจธรรมดาธรรมดาก็อาจจะโดนรังแกในคุกได้เพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็อย่าติดคุกเลยนะครับอยู่กันแบบนี้อย่าไปหวังเงินทองหวังเกียรติยศชื่อเสียงในทางที่ไม่ชอบมาพากลนะครับไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหน
ถ้าพลาดไปแล้วนะติดคุกรัฐมนตรีหลายคนติดคุกจะเป็นจะตายตอนเป็นรัฐมนตรีนี่ไปไหนปลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดีเดินล้อมหน้าล้อมหลังโอ้โหแบบดูแล้วแบบโคตรเจ๋งเลยแต่วันหนึ่งไปติดคุกไม่มีใครไปเยี่ยมครับก็จะมีแต่ญาติพี่น้องคนสนิทเท่านั้นที่ไปเยี่ยมเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วผมขอบอกว่าทนายตั้มนะครับตั้งสติดีๆนะครับจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่าวิจารณ์วิจารณ์ด้วยความอคติทั้งๆที่ผู้กำกับโจ้ก็ไม่ได้เคยทำอะไรทนายตั้มนะครับมีทนายตั้มนะเอาคลิปเขามาเปิดนะและแทนที่จะมีมุทิตาจิตเห็นเขาไม่อุทธรณ์ก็ดีแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องการเขาอุทธรณ์หรือไงผมก็ไม่เข้าใจตรรกะของทนายตั้มหรือต้องการออกมาพูดว่ามันเลวก็มันเลวมันก็ติดคุกไปแล้วไงแล้วจะเอาไงอีกฮะนะแล้วขอบอกให้นะคุณนะถ้าคุณยังไม่เจ๋งพอนะคุณยังไม่มีความดีเยอะพอนะคุณยังมีทำอะไรเทาๆขาวๆดำๆเทาๆบ้างนะเพราะเราการทำงานของพวกเราอ่ะมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์ปุดผ่อง 100% หรอกมันไม่ตกตรงดิวหรอกมันก็มีเทคนิคถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเขาเรียกเทคนิคนะไม่ได้ผิดกฎกติกาเทคนิคก็คือโกงเขาแหละแต่โกงแบบไม่ผิดกฎกติกาเข้าใจไหมภาษามวยเขาก็มีเทคนิคนะเอายาทามากๆเข้าไปวงในอาจจะกัดหูโดยที่กรรมการไม่เห็นนี่คือเทคนิคนะอย่าลืมตัวนะทนายตามชีวิตมันยังยาวไกลนะมันอีกนานนะถ้าเราไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงนะวันหนึ่งเราหล่นมาและคนจะสมน้ำหน้าเรานะครับอย่าไปกล้าอย่าไปด่าใครดีที่สุดอย่าไปด้อยค่าใครดีที่สุดนะในเมื่อเขาก็ลงโทษแล้วก็เห็นใจเขานะการที่คุณพูดไปเนี่ยพุ่มกับโจ้มันไม่ได้ยินหรอกแต่พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานเขาได้ยินคุณจะไปซ้ำเติมเขาทำไมทนายตั้มนะแค่นี้คุณก็ดังคุณก็เจ๋งคนรู้จักคุณทั่วประเทศแล้วคุณเอาความดังความเจ๋งของคุณมาทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชาติบ้านเมืองดีกว่าขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรายสดของผมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็ 70,000 กว่าคนแล้วนะครับก็ช่วยเข้าคนที่เข้ามาชมใหม่ครับช่วยเข้าไปเปิดดูคลิปคนก่อนนะครับกิจโพสต์ Channel ครับช่องกิจโพสต์ Channel ครับแล้วก็ดูในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆที่ผมนำเสนอในแง่ของผมจะผิดจะถูกผมไม่รู้นะครับเพราะผมคิดว่าผมถูกแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนมันไม่มีผิดไม่ถูกหรอกครับมันมีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นมีขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในสายมูครับต้องการที่จะร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาเท่าขนาดคนจะตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกข้างเจดีย์พันปีหันหน้าสู่แม่น้ำน่านทำบุญ 1,000 บาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลแกะไว้ที่ฐานถ้า 2,999 บาทนะครับจะมอบพ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นแยกองค์หรือพ่อปู่แม่ย่าที่ติดกันนะครับขนาดบูชามอบให้ถ้าทำบุญ599บาทจะได้องค์พญานาค7เสียนมอบให้ถ้าทำบุญ99บาทจะได้พระนางพญาสยามมอบให้พระนางพญาสยามนี่พ่อครูบาบุญล้อมแล้วก็อาจารย์จ้ำศรีบุญราเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนรัตน์เป็นประธานในพิธีวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็รอฟังคลิปดีๆนะครับจะนำเสนอในช่องกิจโพสต์ Channel วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี